ี้อยู่ที่แถวๆสุขุมวิทนะคะอันนี้ระวิมาทำต้นบอนไซดักที่ใหญ่ยักษ์มากๆใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้ต้นไซดักโคตรใหญ่เลยใหญ่มากทุกคนพบกับระมิทีอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ระมิมาทำต้นบอนไซดักที่ใหญ่ยักษ์มากๆใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วตอนนี้นี่บอนไซของเรานี่แยกส่วนเดี๋ยวมาประกอบกันตอนนี้นะคะระมิอยู่ที่แถวๆสุขุมวิทนะคะก็มาทำต้นบอนไซยักษ์นะคะกว้าง3เมตรโคตรใหญ่เลยใหญ่มากมากนะคะอ่ะตอนนี้ก็ช่างกำลังเริ่มดำเนินการติดตั้งกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวมาชมกันว่าเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นบอนไซดัดจะเป็นแบบใบสนนะคะแล้วก็เป็นลำต้นไม้จริงแบบนี้นะคะทำสีมาอย่างสวยงามถอดประกอบมาเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันที่นี่แหละประกอบกันหน้างานเลยนะคะนี่คือช่างกำลังเอาต้นบอนไซดัดนะคะลงไปวางในช่องตรงนี้ลูกค้าทำไว้นะคะที่เห็นนี่ลูกค้าทำบิวอินนะคะลูกค้าทำบิวอินตรงนี้ไว้นะคะไว้โชว์ต้นบอนไซดัดของเราเลยนะคะต้นนี้สูงใหญ่มากนะคะเดี๋ยวมาดูตอนทำเสร็จว่าเป็นยังไงก่อนนี้พวกเราได้ต่อกิ่งก้านใบของบอนไซดัดไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำการชำแหละแยกส่วนนะแล้วก็เดี๋ยวเอามาต่อกันหน้างานอีกทีหนึ่งนะคะเอาฐานและลำต้นลงไปแล้วนะคะตอนนี้กว้างสูงเท่าไหร่นะคะช่างลืมเฉย2เมตร40กว้าง3เมตรครับสูง2เมตร40กว้าง3เมตรเดี๋ยวมาดูกันว่าทำเสร็จแล้วหน้าตาเป็นยังไงที่60เซนความหนาก็คือความลึกใช่มั้ยนี่ตรงนี้นะคะลึกเข้าไป60เซนนี่คือบอนไซดัดยักษ์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเดี๋ยวรอชมกันนะคะลูกค้าเขาก็จะปิดด้วยกระจกเนาะตรงนี้เป็นโซนที่โชว์ต้นไม้อย่างเดียวเลยที่นี่จะเป็นสถานกายภาพบำบัดเนาะอยู่กลางสุขุมวิทเลยนะคะสุขุมวิท39นะคะ Mood and Tone ของที่นี่ก็จะเป็นการตกแต่งสไตล์เจแปนิสนะคะญี่ปุ่นหน่อยนะคะโซนนี้ญี่ปุ่นอยู่เยอะเนาะต้นบอนไซดัดนี่คือตอบโจทย์นะคะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เราทำกันไปแล้วนะคะ 80% แล้วนะคะเกือบเสร็จแล้วค่ะนะตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเหลือเก็บงานสีอีกนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่เสร็จพอดีลูกค้านะคะก็มาดูหน้างานนะคะผู้ออกแบบมาดูหน้างานแล้วก็มีการเปลี่ยนแผนนิดหน่อยถึงมีการเปลี่ยนแผนหน้างานนิดหน่อยนะคะลูกค้าอยากจะให้ต้นสูงใหญ่กว่าเดิมนะคะก็คือเดี๋ยวเราให้ทีมช่างปรับเลยนะคะอันนี้คือความพิเศษของพวกเราก็คือทีมช่างสามารถปรับจัดแต่งให้ถูกใจลูกค้าหน้างานได้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะยกต้นนี้นะคะจะยกต้นบอนไซของเราเนี่ยให้สูงขึ้นอีกนะคะประมาณสัก40เซนนะก็ปรึกษาหารือกันแล้วว่าจะใช้วิธีอะไรนี่คือข้อดีของการที่มีทีมงานช่างที่เป็นมืออาชีพนะคะเราสามารถนะคะปรับแต่งนะคะต้นไม้ของเราหน้างานได้เลยนะคะตามที่ลูกค้ารีเควสต์นะคะอันนี้แต่ว่าต้องในอยู่บนพื้นฐานที่สามารถทำได้ด้วยนะคะไม่ใช่สั่งมา2เมตรแล้วปรับเป็น4เมตรไม่ได้นะ ไม่ได้เตรียมของมาพอขนาดนั้นตอนนี้นะคะก็กำลังทำการยกนะคะนี่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการกันหน้างานกันนิดนึงนะคะลูกค้าอยากให้ต้นไม้อยู่สูงขึ้นอีกก็เอาค่ะช่วยกันค่ะ
เดี๋ยวยกลอยมาวางไว้ข้างๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะทำแท่นมาวางนะคะเดี๋ยวช่างจะทำแท่นมาวางแล้วเดี๋ยวเราค่อยวางท็อปต้นไม้ไว้ไปบนแท่งนะคะตรงนี้ก็จะสูงขึ้นละนี่สูงขึ้นถึงข้างบนขนาดนู้นนะคะโอ้พอยกมาไว้ข้างบนแล้วสูงใหญ่แบบดูดีมีบารมีมากขึ้นเยอะเลยดูฮวงจุ้ยดีขึ้นเยอะเลยค่ะใช่ต้องลูกค้าตาถึงมากปรับกันหน้างานเลยนะคะพวกเราสุดยอดค่ะปรบมือให้ทีมช่างค่ะหลังหักไปแล้วตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะวางลงไหมวางลงพอดีไหมนี่ลงพอดีดูดีเป๊ะบอนไซดัดยักษ์ของเรานี่เป็นอีกหนึ่งผลงานมาสเตอร์พีซของรามิชีนะคะภูมิใจมากๆเลยนะคะต้นนี้ต้นลิ้นพันทำไมเนี่ยต้นบอนไซยักษ์ของเราสูง3เมตรกว้าง3เมตรเลยทีเดียวนะคะก็สำหรับใครที่สนใจต้นไม้ปลอมต้นไม้ประดิษฐ์นะคะสามารถเข้าชมผลงานของพวกเราได้ที่ www.ramithi.com นะคะแล้วอย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ให้รามิด้วยนะคะเผื่อใครสนใจต้นไม้แบบนี้นะคะอ๋อสำหรับใครที่อยากจะพูดคุยหรือสอบถามข้อมูลหรือขอคำปรึกษานะคะต้นไม้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่แบบนี้สามารถแอดไลน์แอดนะคะมาพูดคุยกับรามิเองได้เลยนะคะที่ line ramithi.big นะจ๊ะ